ครับลงกับทางเกลงลงมาตรวจสอบรถก่อนนะฮะคันที่3น่าจะมีปัญหาครับรถนะครับที่ใช้งานมานานนะครับใช้งานมาประมาณ30กว่าปีแล้วครับทีนี้ต้องถึงวาระที่ผมจะได้รถใหม่แล้วนะครับเพราะว่าความต้องการของผู้โดยสารกับรถประเภทนี้มีเยอะเลยครับปริมาณที่นั่งไม่เพียงพอรองรับนะครับรวมถึงอายุรถนี่ก็ใช้งานมานานนะก็ต้องถึงเวลาที่ต้องเบางานลงนะฮะผู้โดยสารโปรดทราบเงินเดี๋ยวเราจะวิ่งไปทางไปแบบนี้ครับเข้าสู่สถานีบ้านโป่งทางชลาที่1เป็นขบวนรถชลาขบวนที่252ต้นทางสถานีประจวบคูรีขันธ์สุดปลายทางสถานีผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถเที่ยวนี้และตั๋วเดินทางเป็นที่เรียบร้อยแล้วโปรดจำของสัมภาระของท่านไปรับการเดินทางด้วยที่ทางชลาที่2ด้านฝั่งทางชลาที่1ซึ่งอยู่ด้านหน้าอาคารสถานีหลังใหม่เสนอให้ท่านใช้ทางเดินช่วงทางด้านหลังเครื่องยนต์จะดับนะครับเนี่ยครับน่าจะความร้อนขึ้นนะครับแล้วก็เอาน้ำมาทดตัวหลังเครื่องระบายความร้อนอยู่แล้วก็มันจะติดเครื่องใหม่ครับเป็นการคาดเดาเบื้องต้นของผมนะฮะยังแก้ไขรถกันอยู่นะครับคันที่3เครื่องดับการแย่นะครับรถดิสลังแดวูหวังว่าจะเร่งจะซื้อรถใหม่กันได้สักทีครับ